ดเลยตามมามาดูรอยที่ตัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นรากนะครับไม่โดนนะครับตรงนี้ไม่โดนนะครับนี่นะครับก็ตัดขาดหมดนะครับเทคนิคการตัดข้างโคนต้นไม้นะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆเทคนิคการตัดง่ายๆนะครับแค่เราตัดช้าๆนะครับอย่ารีบนะครับเวลาตัดข้างโคนต้นไม้นะครับนี่นะครับตัดได้ประมาณนี้นะครับเราจะมองเห็นนะครับเวลาตัดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับใบมีดจะหมุนมาประมาณนี้นะครับใกล้ๆนะครับเราจะมองเห็นนะครับองค์มังกรนะครับตุ่มมังกรองค์ใส่น้ำนะครับลายมังกรนะครับเตรียมใบเกรดมาให้นะครับมีระยะยาวนะครับใช้องค์ผ่านมานะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะครับให้เป็นกันดีนะครับนี่นะครับ
เทคนิคการตัดง่ายๆนะครับตัดช้าๆนะครับใครๆก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้เพื่อนๆดูอีกต้นนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตนะครับเวลาผมเข้าใกล้ต้นไม้นะครับผมจะตัดช้านะครับนี่ครับเทคนิคการตัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับใครๆก็ตัดได้นะครับเพื่อนๆก็ตัดได้นะครับเห็นไหมครับถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับใบมีดไปโดนนิดๆก็ได้นะครับแต่อย่าตัดเร็วนะครับถ้าตัดเร็วนี้พวกต้นไม้เล็กๆนี่ขาดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับว่าสนอยกู